รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการนาหน้าหน้ามิวสิกขั้นสุดหยุดไม่ได้นาหน้าหน้าอาคันตุกะขออีกรอบขออีกรอบนาหน้าหน้าอาคันตุกะเราในรอบนี้นะคะก็บอกเลยว่าแซ่บมากโอ้โหแข็งแหบเลยใช่ไม่กล้าลืมกินน้ำนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่รอช้านะขอต้อนรับนะคะโยโย่แซ่บโบพี่ซีดีกันทีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเชิญนั่งได้เลยค่ะมุมเลยครับเธอเลยค่ะนั่งทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านใช่ได้เลยไหมมีคนเล่นบอลไปแล้วค่ะสบายไปเออตื่นเต้นอ่ะยังไงตื่นเต้นมือผมสั่นยังเลยพี่มือสั่นไม่หยุดใจเย็นพี่สั่นเนาะมือสีสั่นแต่ใจพี่สั่นแล้วเป็นรายการแรกที่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครก่อนเลยเนี่ยไหนซีดีมาทั้งทีก็อยากรู้แล้วสิคะว่ากว่าเขาจะมาเป็นหนุ่มแร็ปเปอร์ที่หลายๆคนรู้จักเขาผ่านอะไรมาบ้างและที่แรกที่ทำให้เขาได้ก้าวมาเป็นศิลปินจะเป็นที่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเวทีแรกสุดเลยเนี่ยจริงๆแล้วจีจูเนียจีจูเนียก็คือแกมมี่จูเนียหลังจากรุ่นพี่ก๊อฟไม้แล้วก็พี่ชินแล้วก็หลังจากนั้น10ปีเขาก็ทำอีกรุ่นนึงขึ้นมาก็เป็นรุ่นนั้นอันนั้นคือครั้งแรกที่เข้ามาแบบนักแสดงนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณอายุประมาณ15ว้าวประมาณ9ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วใช่ครับการแต่งตัวนี่ถือว่าจับจ้านในย่านนี้มากจับจ้านมากนี่เพศสงสัยส่วนตัวค่ะพี่ซีดีชื่อซีดีเนี่ยคือเป็นชื่อตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ก็หรอก็พ่อตั้งครับก็พ่อที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ชั้นบนเป็นร้านเกมแล้วพ่อก็แบบมีผมตอนอายุ18ก็เลยแบบกำลังแบบวัยรุ่นยังไม่อยากให้แบบชื่อซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซีดีเลยเป็นยุคซีดีพอดีด้วยดีไม่ได้อะดีไม่ได้ต้องไปถามพ่อผมคำถามนึงคือผมอ่ะเมื่อกี้พี่พูดถึงจีมเอ็มใช่ไหมครับผมเห็นผลงานพี่ในจีมเอ็มหนึ่งผลงานโอเคเมื่อ5ปีที่แล้วคือ I miss you โอ้โหอันนี้ผมดูมาผมก็คือเล่าหน่อยว่ามันมาทำไมมีแค่ผลงานชิ้นเดียวอะครับตอนนั้นคือเป็นซิงเกิลแรกหลังจากที่จบ The Star ใช่ครับแล้วก็แต่งมาให้ผมก็ทำหน้าที่ร้องใช่แต่ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตัวเองเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจที่จะแบบออกมาทำของตัวเองเลือกที่จะแบบเป็นศิลปินอิสระแล้วก็แต่งเพลงเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามากกว่าแล้วเราแบบไม่ต้องฝืนอะไรเงี้ยให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วตอนที่แบบไปประกวด The Star 10เนี่ยได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเป็นก้าวแรกของเราดีใจมากเพราะว่าดู The Star ตั้งแต่เด็กๆเลยดูตั้งแต่แบบ The Star 1 The Star 2 The Star 3มาจนแบบ The Star ตอนแรกอ่ะเรามาครั้งแรกคือ The Star 7เขามาแบบไม่รู้เรื่องเลยอายุ14แต่อยากมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้ประกวดพี่แฟงก็มาสัมภาษณ์ว่าแบบมาทำไมเนี่ยอะไรอายุไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยรอเวลาแล้วเราก็มาประกวดอีกในเดอะสตาร์10แล้วก็เข้ารอบพี่ซีดีครับตอนที่พี่ไปประกวดเนี่ยผมได้ข่าวว่าพี่ได้เป็นอันดับที่2ใช่ไหมครับที่3อยากจะรู้ว่าตอนนั้นมันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองยังไงบ้างครับจริงๆก็เปลี่ยนไปเลยจากที่เราชอบร้องเพลงอยู่ในห้องจากที่เราชอบเต้นจากที่เรามีความฝันแล้วเราก็เหมือนว่าเราคิดว่าเราอยากมารายการนี้มากๆอ่ะพอมันสำเร็จแล้วปุ๊บเราก็คิดว่าแบบมันสำเร็จแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแต่มันยังรู้สึกไม่สุดก็เลยแบบต้องหาขั้นต่อไปเรื่อยๆขั้นต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับที่จะแบบเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆถือว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นแพชชั่นเนสคนหนึ่งถูกไหมปรบมือสุดย
แต่นี่ไม่หยุดเพียงแค่นั้น passionate ของเขาก็คือผมกำลังตอนนี้ผมก็นั่งงงๆอยู่ตอนนี้คือไปประกวดครั้งแรกจีจูเนียอีกอย่างนึงเลยไปประกวด The Star ก็อีกอย่างนึงคืออีกแนวเนาะแนวมันคนละแนวกันเลยแต่สุดท้ายมาลงเอยที่ The Rapper ใช่ครับคือมันฉีกเลยนะครับมันฉีกใช่จริงๆมันเป็นเรื่องของดนตรีเหมือนกันสำหรับส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของดนตรีเหมือนกันแล้วก็จริงๆอ่ะฮิปฮอปเนี่ยเพลงฮิปฮอปเราชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ทำแล้วก็บอกตรงว่าแบบเรายังหาตัวเองเรายังทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากที่เราฟังทุกครั้งเรารู้สึกว่าแบบแม่งได้หรอแม่งได้หรอแต่ว่ามันยังแบบเราเหมือนยังไม่กล้าออกจากเซฟโซนของเราเรายังไม่กล้าแบบทำอะไรที่แบบมันฉีกออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนแบบเราเริ่มมีความกล้ามากพอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยออกมาทำเองดิเชื่อเสียงในใจของตัวเองว่าแบบเอ้ยมันอยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันประสบความสำเร็จนะมากใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางของตัวเองแล้วใช่ไหมครับเหมือนเจอเขาเรียกว่าไงทางที่ใช่ก็เลยแบบไปเลยจ้ะพุ่งทะยานสุดเหมือนติดจรวดยังไงอ่ะเรียกได้ว่า The Rapper เนี่ยทำให้แบบซีดีประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งดีกว่าแล้วก็ทำให้ทุกคนอ่ะรู้จักในฐานะที่เป็น The Rapper แบบสุดแซ่บใช่ไหมรับด้วยแล้วก็เก่งด้วยกว่าจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเนี่ยต้องผ่านอะไรเยอะมากๆนี่แค่น้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับซีดีกันต่อรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะขอพักเบรกไปด้วยเพลงจมเวอร์ชั่นพิเศษที่ได้หนุ่มนนทนนท์มาร้องกับพี่หนุ่มกะลาจะพร้อมแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะเหมือนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้เหมือนว่าเธอไม่เคยเดินจากฉันไปเหมือนว่ารักของเราไม่จางหายยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าเธอจะไม่อยู่กับฉันแม้ว่าโลกจะไม่เหมือนเก่าแม้ตรงนี้จะไม่มีคำว่าเราไม่เหลืออะไรต่อไปแต่ว่าฉันนั้นยังจมกับความหลังอยู่ตรงนี้ยังคงมีความหวังว่าสักวันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปยังไม่ลบไม่เลือนสักทีอยากให้เธอยืนอยู่ตรงที่เก่าอยากจะขอเธอใจอีกสักทีแม้จะรู้ตัวและฉันรู้ดีว่าคงจะไม่มีวันที่เธอกลับมาเธอยังคงวางอยู่ที่เก่าเพลงที่เราชอบฟังในตอนเช้าฉันคงเปิดฟังถึงวันนี้จะไม่มีเธอแล้วแม้ว่าโลกมันจะไม่เหมือนเก่าอยากจะหมุนไปแม้ตรงนี้จะไม่มีคำว่าเราไม่เหลืออะไรต่อไปแต่ว่าฉันนั้นยังจมกับความลังความหวังว่าสักวันอยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปยังไม่ลบไม่เลือนสักทีอยากให้เธอยืนอยู่ตรงที่เก่าอยากจะขอเจอเธออีกสักทีแม้จะรู้ตัวและฉันรู้ดีอยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปยังไม่ลบไม่เลือนสักทีอยากให้เธอยืนอยู่ตรงที่เก่าอยากจะขอเจอเธออีกสักทีแม้จะรู้ตัวและฉันรู้ดีว่าคงจะไม่มีวันที่เธอกลับมาThank you.
ตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวนานาน่าอัปเดตมาแล้วค่ะต้องบอกเลยว่ายังคงกระแสความปังเบอร์แรงอย่างต่อเนื่องสำหรับซีรีส์สุดฮิตอย่างเพราะเราคู่กัน Together The Series จาก GMM TV เพราะล่าสุดเพลงขั้นกูเพลงประกอบซีรีส์ที่ร้องโดยหนุ่มฮอตแห่งปีไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีก็ทำเอาปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่คว้ารางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรตินาตราชครั้งที่12ประจำปี2563ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลยค่ะนานาน่าขอแสดงความยินดีกับหนุ่มไบรท์รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะกับเพลงขั้นกูว่าเป็นฉันเองที่เข้าไปอาจเป็นเพราะเรื่องบางอันที่ไม่บางอันที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันรู้ก็เพียงตอนนี้มีเธอในหัวใจจะเป็นโชคชะตาหรือความตั้งใจที่ดึงฉันและเธอมาใกล้ใกล้แต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงถ้าเราได้รักกันไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันทำไมต้องไปมองไกลแค่หันมามองกันใช่ไหมล่ะคะแต่ตอนนี้ซีดีกันทีรอเราอยู่แล้วเราไปสนุกกับเขากันต่อเลยค่ะได้ข่าวว่ามีอยู่เพลงหนึ่งใช่ไหมคะที่แต่งออกมาจากชีวิตเพลงไหนนะฮะอ้าวใบดำไงใบดำใบดำมันยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเพลงใบดำถ้าเกิดใครเคยฟังก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นวันที่ผมอ่ะโดนใบแดงโดนใบแดงเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านอ่ะก็รู้สึกแบบดาวๆมากเลยใบแดงคือได้โดนทหารโดนสองปีแล้วก็แบบตอนนั้นมืดมากไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบอยากจะเหมือนการแต่งเพลงเหมือนเราระบายสีอ่ะแบบเราได้แบบระบายอะไรออกไปในใจอ่ะว่าแบบเรารู้สึกยังไงในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพูดว่าแบบประมาณว่า
ใบดำไม่ได้แต่ตัวผมอาจจะดำแฟนรับไม่ได้เป็นหน้าที่ก็ต้องทำ อะไรประมาณนี้ก็ yeah. ลองไปฟังดู และ MV ก็จะเป็นเหมือนแบบจำลองเหตุการณ์ว่าเฮ้ยตอนไปอยู่ในกรมเนี่ยจะเป็นยังไงมีการวัดตัวมีการชั่งน้ำหนักวัดสายตาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ผมเคยดูอันนี้นะตอนที่พี่ซีดีได้เข้าไปอยู่ในกรมแล้วอ่ะเขาก็จะมีวาไรตี้อยู่ในนั้นด้วยได้ดูด้วยเหรอเฮ้ยผมดูช่วงนั้นผมติดบ้านผมก็เลยไม่รู้จะดูอะไรแล้วผมติดพี่ซีดีอยู่แล้วดีแล้วเกือบดีแล้วแล้วก็มันโดนใบดำอีกก็เลยแบบเออก็ลองเข้าไปดูทุกคนลองเข้าไปดูได้นะลองเข้าไปดูได้ครับก็เป็นเหมือนเล่าชีวิตจริงตอนที่อยู่ในกรมทหาร3เดือนมาฝึกแล้วเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะแบบมาเก็บบรรยากาศตั้งแต่ตื่นนอนตีห้าแล้วก็ฝึกอะไรแล้วก็กินข้าวอะไรอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเปิดโลกให้กับคนที่แบบไม่รู้ว่าเวลาเข้าไปค่ายทหารแล้วอ่ะมันเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่เป็นสื่อที่ดีครับขอบคุณมากครับครับแล้วเห็นที่บอกว่าอยู่ในกรมพี่ซีดีคือมีการเขียนไดอารี่ด้วยหมอคือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาจับไดอารี่แล้วเขียนอะไรลงไปบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคือรู้สึกว่าแบบทหารเนี่ยเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามากในตอนแรกเราคิดว่าแบบเราเคยโดนดูคนจับใบดำใบแดงเงี้ยเรายังฮาอยู่ที่บ้านเลยแบบอุ้ยโดนใบแดงแบบลงไปเลยเราไปหัวเราะยอเขาอะไรเงี้ยแบบฮาวันหนึ่งเราโดนไงฮาไม่ค่อยออกฮาไม่ค่อยออกก็เลยแบบอยากเก็บความทรงจำนี้ไว้แล้วก็แบบเหมือนออกมาแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าแบบเราเคยผ่านประสบการณ์นี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบหัวเราะย้อนคนอื่นเขานะแต่แอบเห็นนะว่าวันที่ไปเยี่ยมญาติวันแรกอ่ะแอบร้องไห้ใช่ไหมไม่แอบร้องเลยแอบไม่ไหวแล้วแหละจังหวะนั้นอ่ะทำไมวันนั้นมันยังไงคะทำไมอ่ะคือเราไม่เคยห่างกับเพื่อนหรือแฟนหรือว่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนานขนาดนั้นแล้วก็แบบไม่มีการติดต่อเลยไม่มีการโทรศัพท์แล้วเราก็ฝึกตื่นตีห้าแล้วก็แบบเป็นระเบียบในทุกๆวันซึ่งแบบก่อนหน้านี้เราทัวร์คอนเสิร์ตเราเล่นเราสนุกเราปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างในใจแล้วพอเวลาที่แบบเราเจอคนที่เรารักอะแล้วเราแบบได้กอดเขาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันฟูลฟิลอะเนาะมันรู้สึกว่าแบบมันเติมเต็มอะไรบางอย่างคือมันนานไหมก่อนที่จะแบบได้เจอครอบครัวอีกรอบตั้งแต่เข้ากรมไปอะค่ะก็พอตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปนะครับผมเข้าไปวันที่1พฤศจิกาก็ฝึกประมาณเดือนนิดๆก็1เดือนนานนะใช่เดือนนิดๆที่แบบไม่ได้คุยเลยแล้วก็แบบไม่ได้เจอเลยแล้วก็ได้แต่แบบรู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วก็ใครไม่รู้ที่แบบเราต้องรู้จักแล้วเราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบตลอดไม่สามารถที่เราจะกินน้ําอัดลมอะไรที่เราชอบได้หรือจะกินกาแฟอะไรไม่ได้เราก็ต้องกินข้าวถาดแล้วเราก็ต้องกินกินเพื่ออยู่อ่ะเรียกว่าชีวิตปรับตัวเยอะมากเนาะปรับตัวหลายๆอย่างในการเข้ากรมแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเพราะซีดีจะมาเล่าเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจะสนุกแค่ไหนรอชมช่วงหน้าได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ขออัปเดตเพลงใหม่ให้แฟนๆชาวนานาน่าได้ฟังกันค่ะกับเพลงยาหม่องเพลงใหม่ล่าสุดของแกงส้มที่ได้ราชโยแรปเปอร์ดาวรุ่งจากโคราชและแปลนรัชวิทย์นักแสดงหนุ่มไฟแรงที่มาร่วมร้องและแต่งท่อนแรปที่ทำเอาทุกคนต้องลุกขึ้นมาโยกไปโยกพร้อมๆกันเลยค่ะที่ไร้ใจรถมากล้องผิวขาวขยาวร้องเท่าบ้าลองเห็นแล้วมันคันต้องใช้ยามองอู้เบบี้เกิร์ลเธอโปรดยามองมองมาที่ไร้ใจรถมากล้องผิวขาวขยาวร้องเท่าบ้าลองเห็นแล้วมันคันต้องใช้ยามองทาขยามองทาแก้ขันทายามองเบาได้เบาได้เบาหน่อย
แล้วมันคันไม่รู้เหมือนกันเธอช่วยมาเกาหน่อยได้ว่าเก็บอาการอ่อยสบตาขันจนหน้าแดงเหมือนโดนมันแรงกัดต่อยบอกเลยว่าฝากมากแม่เป็นเจ้าของหัวใจเธอคงจะยากมากนี่อย่ามองช่วยแก้การเข็ดขัดยอกคันจนอยากพูดคำว่าชีวิตเป็นจัดชอบอู้ baby girl เธอโปรดอย่ามองมองมาที่ไร้ใจลุ่นหาก้องผิวขาวขยาวร้องเท่าบาลองเห็นแล้วมันคันต้องใช้ยามองอู้ baby girl เธอโปรดอย่ามองมองมาที่ไร้ใจลุ่นหาก้องผิวขาวขยาวร้องเท่าบาลองเห็นแล้วมันคันต้องใช้ยามองท่าท่าท่าอย่ามองท่าท่าท่าแก้กันท่าท่าท่าอย่ามองท่าท่าท่าแก้กันอย่ามาจ้องได้ไหมหัวใจมันสั้นมันเริ่มคันอย่าให้คิดไปไกลจะแค่ไว้วันจะเป็นกระสันอยากเดินก็ไปทักทายแต่ทำได้แค่ยืนแก้ก็ซึ่งเธอมันโคตรได้สุดท้ายต้องได้ say yes ไม่อยากแค่ส่องมันเปลืองอย่ามองเธอก็จนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหววันกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องพิชิตความไหวสั่นอยู่ภายในใจคือการที่เราใกล้กันก็ว่าใจจะเปลี่ยนพันไปฝนพรำเปรียบเหมือนครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอยังคงติดตรึงในใจไม่ลืมรักเรายังไม่ก้าวลงใช่ไหมหรือการเวลามันใจจะเป็นอีกดวงเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ใกล้กันรู้บ้างไหมคนใกล้ยังคงหวั่นไหวดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยังไหลออกมาโอ้ยัดน้ำค้างในยามเช้ากับลมหนาวจับใจสายลมช่วยอ่อนพัดพาความรักฉันไปส่งถึงใจเธอทีน้ำตามันยังไหลออกมาการเวลาอาจทำให้ใจคนเราเปลี่ยนพันในวันต้องไกลแต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่าง
าที่ไปน้ำตามันยังไหลออกมานี่นะคะแล้วก็วันนี้ตามธรรมเนียมครับผมไม่รู้ว่าพี่ซีดีรู้หรือยังแต่เราก็จะอธิบายอีกรอบก็คือว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีประเพณีที่เรียกว่าเป็นประเพณีแล้วนะใช่แต่เรียกว่าเอาจริงๆนะเว้ยเอาจริงๆนะเว้ยเอาจริงๆนะเว้ยเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุด exclusive โอเคถือว่าเป็นการละลายพฤติกรรมให้เราสนิทกันมากขึ้นจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจเรามีตัวอย่างโอเคได้ผมก็ได้พี่ไหมขนาดนี้มึงเลี่ยนเลี่ยนเดี๋ยวต้องผมแล้วแหละยังอาไปก่อนที่จะเราจะเล่าเราต้องพูดว่าเอาจริงๆนะเว้ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงประมาณม.มัธยมผมนั่งรถไปเองโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือตอนกลับตอนไปผมก็นั่งไปเองใช่ไหมแล้วว่าตอนกลับเนี่ยก็คือด้วยการเราไปเล่นบาสมาหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็เหนื่อยใช่ไหมครับเราก็เลยนั่งรถพอนั่งรถเสร็จปั๊บไอเราก็นั่งอยู่แล้วรถมันก็ไปต่อแล้วมันก็ต้องลงป้ายใช่ไหมพี่ผมนั่งเลยป้ายครับเออนั่งเลยป้ายที่แบบควรที่จะลงไปอีกประมาณอีกสัก10กว่าโลอ่ะแล้วเงินเหลือ14บาทอ่ะผมก็เลยไปขอลุงแถวนั้นว่าพี่ขอยืมเงินหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องไปยืมเขาแล้วก็ขอบคุณครับที่ให้ก็กลายเป็นขอเขาเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหนูเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่มาตรงนี้อีกหรือเปล่าอะไรตอนนั้นก็คือยังไม่รู้จักนวัตกรรมคำว่าโอนครับผมพี่จะดีเข้าใจแล้วแหละเป็นเรื่องสุด exclusive ถ้าพร้อมแล้วก็เอาจริงๆนะเว้ยเลยค่ะต้องเรื่องเดียวมั้ยหรือเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้เอาจริงๆนะเว้ยตอนนี้คือตอนนี้เอาจริงๆนะเว้ยด้วยเอาจริงๆนะเว้ยตอนนี้คือผมเพิ่งซื้อแมวมาผมเพิ่งซื้อแมวมาแล้วผมเลี้ยงได้ประมาณแบบไม่หานะไม่ได้ตลกนะเล่าให้ฟังเฉยๆนะโอเคโอเคโอเคไม่ขำไม่ขำเลี้ยงได้ประมาณ1เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไป follow IG ได้ชื่อว่าช็อตตี้อ๋อนี่คือขายของใช่ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายแมว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 นี่ครับพี่ซีดีช็อตตี้หรือช็อตตี้ช็อตตี้อ๋อYeah. Yeah. 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 Okay. ใช่สุดเบิร์ดเดย์โอเคใช่ก็ตอนนี้ก็คือแบบเราไม่ได้แต่งเพลงมานานมากอ่ะเพราะแบบมัวแต่เล่นกับแมวอ่ะโอ้โหเพราะแบบติดแมวมากอะไรเงี้ยซิงเกิลหน้าอาจจะเป็นแมวเพลงเกี่ยวกับแมวของเราได้เรามีวีรกรรมอะไรของแมวที่เรารู้สึกว่าอย่างงี้ไหมตอนนี้มันเริ่มปีนแล้วมันเริ่มซนมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องอัดเพลงอ่ะวันนี้เลยล่าสุดเลยก่อนมาเนี่ยห้องอัดเพลงจะเป็นแบบเหมือนที่เก็บเสียงอ่ะแล้วมันก็ปีนมันก็ขวนโอ้ตายหมดเลยตอนนี้แมวพันอะไรครับพี่มันชกินขาสั้นขาสั้นโอ้มันชกินที่มันกินได้ปะที่เหมือนเค้กเอ้ยใช่มัฟฟินอ๋อดีละเกือบแย่แล้วเลยแย่มีคนรักมีคนรักยังทันยังทันคนหลังอย่างเงี้ยอย่าเล่นเล่นไปดีแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วมัฟฟินนี่ใช้ฟักทองปะไม่ทำกินนั่นทำกินอย่าเล่นพูดถึงเรื่องเอาจริงๆนะเว้ยไปแล้วเรามาพูดถึงนี้ดีกว่าผลงานล่าสุดครับผลงานล่าสุดครับผมเพลงอะไรครับเนี่ยใช่อยากรู้ว่าแนวทางการแต่งเพลงไอเดียมาจากไหนครับเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นตอนนั้นเจ็บหลังไม่ได้ต่อยเทนไม่ได้ต่อยมวยรายการนึงแล้วก็พี่กวินรู้จักกันนานแล้วแล้วพี่กวินก็เป็นอาหารเหมือนกันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกที่แบบเพิ่งได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเป็นผลงานแล้วก็เคยทำเพลงกับพี่กวินไว้แล้วชื่อเพลงอะไรว่าจำไม่ได้ลองไปเสิร์ชดูสิกันทีกับกวินดีจิ้มเข้าไปที่ชื่อเพลงจิ้มเข้าไปที่แล้วก็จิ้มเข้าไปที่ไหนครับจิ้มลองไปฟังเอาเองแล้วก็เลยวันนั้นพี่กวินว่างพอดีก็เลยนั่งรถไปที่บ้านพี่กวินแล้วก็เป็นวันที่เขาอัดเพลงบ๊วบพอดีที่มีแก๊งนี่คนนี้เขาชอบนี่ชอบเพลงบ๊วบทั้งวันคนนี้ทั้งเพลงอะไรครับเนี่ยแล้วก็บ๊วบคือทั้งวันขอบคุณมากแล้วก็มีคือคำนี้มันมาจากตอนที่แก๊งแทนบ่อยอ่ะอามิตาบรูซอามิตาบรูซนั่นแหละแล้วพี่ก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบ what the อะไรครับเนี่ยก็เล
ยเป็นที่มาใช่ก็เป็นที่มาว่าแบบอะไรครับเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคำนี้ยังไม่มีคนเอามาแต่งอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาคำนี้ให้แบบคนหมู่มากได้ฟังแล้วแบบได้ฟิลกับเราก็เลยหาคำว่าอะไรครับเนี่ยที่คนจะรู้สึกเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนพูดว่าแบบเรามีแฟนแล้วก็แบบมีคนนึงยังแบบDM มาหาแฟนเราแล้วก็ไม่รู้ว่าแฟนเราก็มีแฟนแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็แบบอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยแฟนผมก็ฝากมาบอกอะไรครับเนี่ยวันนั้นน่ะถ้าพี่ซีดีไม่ปวดหลังแล้วถ้าพี่ซีดีไม่เจอแทนบ่อยแล้วก็ไม่ขับรถไปบ้านพี่กวินก็จะไม่มีเพลงนี้ขอเสริมนิดนึงเพลงอ่ะดีมากๆแต่นางเอก MV อ่ะดีมากๆเลยส่วนตัวคือจิตตามไอจีเขาอยู่เหมือนกันแล้วผมก็เห็นเขาลงสตอรี่แบบไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ้ยอะไรเนี่ยแล้วมันก็เกิดเอ้ยอะไรอ่ะแล้วพอเพลงออกมาโอ้มันลิงก์กันหมดต้องยกเครดิตให้ภูมิกับเป็นคนเลือกเทวันนี้ก็ขอบคุณพี่ซีดีมากๆขอบคุณค่ะร่วมสนุกกับเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายเบรกนี้นะคะไปด้วยเพลงเพราะ okay. นะก็คือเป็นเพลงใหม่อะไรครับเนี่ยไปฟังเลยจ้าโอเคยืนไหม2น่าหน้าหน้าส่งเสียงหน่อยแล้วYeah. Everybody put your hands up one time. เธอมีแฟนแล้วเธอมีเจ้าของคุณยังจะมองทำไมช่วยตอบได้ไหม DM กดไลค์หัวใจนี่เพราะอะไรอะไรครับเนี่ยชัดเจนแล้วขอเคลียร์ทำไรแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่เข้าท่าเลยเธอมีแฟนแล้วเธอมีเจ้าของคุณยังจะมองทำไมช่วยตอบได้ไหม DM กดไลค์หัวใจนี่เพราะอะไรอะไรครับเนี่ยชัดเจนแล้วขอเคลียร์แต่คุณยังไม่เข้าใจ oh yeah. แฟนผมเขาฝากมาบอกนี่มันคงยังไม่เข้าใจที่บอกกูคบกันมานานไม่ใช่ปีก่อนก่อนที่ฮันแน่คบกับจียอนก่อนบีเป้จะสวมแหวนให้ก่อนที่ยังอมจะบอกยังไม่นอนคนมีเจ้าของเช็คดีๆน้องตอนนี้ยังโอเคยายหัวร้อนที่เองมาจุนจานแฟนบีมาฟ้องว่าชัวร์นะดูโอ้ชีสมาบูไล่มันไปนอนกับไล่แม่ก็ไปในรูปผู้ชายมึงนะมันไม่คู่เจอหน้ามึงก็ไม่สู้มึงมาคนเดียวกูมาเป็นคู่เธอมีแฟนแล้วมึงต้องรับให้ได้ไม่อยากพูดเยอะไม่อยากอธิบายไม่ใช่ปุ่นก็หูคว้าและจะรู้หูซ้ายเธอมีแฟนแล้วดูดิไอ้ควายแล้วจะมีเจ้าของคุณยังจะมองทำไมช่วยตอบได้ไหม DM กดไลค์หัวใจนี่เพราะอะไรอะไรครับเนี่ยชัดเจนแล้วขอเคลียร์ทำไรแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่เข้าท่าเลยเธอมีแฟนแล้วเธอมีเจ้าของคุณยังจะมองทำไมช่วยตอบได้ไหม DM กดไลค์หัวใจนี่เพราะอะไรอะไรครับเนี่ยชัดเจนแล้วขอเคลียร์แต่คุณยังไม่เข้าใจ Shout out to Gavin D Yeah ผมได้รักเมียมากๆและเชื่อใจเมียมากๆยังจะมีคนหน้าด้านทักมาทำไมรู้อยู่แก่ใจผู้ชายเดี๋ยวนี้มันรักแอบรักคนมีเจ้าของมันคนไม่อินเทนUnderstand everybody put your hands up เวลาภรรยาผมมาฟ้องคุณก็ได้แค่มองว่าไอ้น้อง you know that จิ๋มก็อย่ามาทำเป็นร้องภรรยาผมรออันนี้ไม่นานลูกสองพิมพ์มาทำไมตอนตีสองอย่าจะพิมพ์กับไปว่าเดี๋ยวคุณได้เจอ upper crush yeah สุดท้ายช่วยกัน let's go เธอมีแฟนแล้วเธอมีเจ้าของคุณยังจะมองทำไมช่วยตอบได้ไหม DN กดไลค์หัวใจนี่เพราะอะไร say what right up ชัดเจนแล้วขอเคลียร์ทำไรแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่เข้าท่าเลย
ธอมีแฟนแล้วเธอมีเจ้าของคุณยังจะมองทำไมช่วยตอบได้ไหม DM อดไลค์หัวใจนี่เพราะอะไรยังไงอะไรครับเนี่ยชัดเจนแล้วขอเคลียร์แต่คุณยังไม่เข้าใจทุกคนชูสองมือแล้วป่ะโบกซ้ายโบกขวาโบกซ้ายโบกขวา let's go โบกซ้ายเฮ้ยโบกขวาโบกซ้ายโบกขวา let's go โบกซ้ายขวา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 ซ้ายแฟนผมเขาฝากมาบอก